สวัสดีครับแฟนๆเราตลาดชาลาดอททีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมปฐมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับแอปพลิเคชัน EVMe เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนรักรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกท่านที่จะทำให้คุณสามารถมีประสบการณ์กับรถยนต์ไฟฟ้าได้หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมากๆและเจ้าเทสลาที่อยู่ด้านหลังผมนั้นเป็นโมเดล3 Long Range ก็มาจากแอปพลิเคชัน EVMe เหมือนกัน EVMe คือแอปพลิเคชันที่สำหรับเช่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีระยะเวลาในการเช่าตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านซึ่งราคาค่าบริการของเขานะครับรวมค่าซ่อมบำรุงรวมค่าประกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองให้บริการราคาที่แสดงนะครับจะยังไม่ใช่ราคาที่แท้จริงราคาที่แท้จริงให้ลุ้นช่วงเปิดตัวนะครับแต่บอกได้เลยว่าราคาดีแน่นอนเดี๋ยวเราไปรู้จักกับบริการ EVMe และเจ้า Tesla คันนี้กันครับว่าเป็นอย่างไรครับผมและแอปพลิเคชัน EVMe นะครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดนะครับที่ทำให้คุณมีประสบการณ์กับรถไฟฟ้ารุ่นที่คุณต้องการได้ง่ายๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าสักคันนึงนะโดยแอป EVMe นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการเช่ารถไฟฟ้าในหลากหลายรุ่นนะอย่างที่แฟนๆได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับอยากลองขับคันไหนคลิกได้เลยเลือกวันแล้วจองคุณก็สามารถที่จะมีประสบการณ์กับรถไฟฟ้าคันนั้นได้อย่างสบายๆแถมไม่ต้องกังวลในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยด้วยนะเพราะราคาค่าบริการของรถแต่ละคันเนี่ยรวมค่าประกันรวมค่าซ่อมบำรุงไว้หมดแล้วและถ้าคุณมีปัญหาไม่เข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในรถเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ EVMe ได้ตลอดเวลานะตลอด24ชั่วโมงด้วยและในแอปนี้นะครับยังมีฟังก์ชันการเสิร์ชหาสถานีชาร์จทั่วประเทศด้วยนะครับและสถานีชาร์จที่อยู่ในแอปนี้นะครับยังเป็นสถานีชาร์จของทุกแบรนด์ด้วยเฮ้ยโอเคมากๆนะครับท่านผู้ชมครับและถ้าคุณไม่ชอบรถที่คุณใช้อยู่สามารถที่จะเปลี่ยนคันได้ด้วยเรียกว่าบริการนี้เนี่ยจะทำให้คุณได้ลองรถไฟฟ้าได้แบบครบวงจรเลยจริงๆได้ลองจนกว่าคุณจะได้พบกับเนื้อคู่ของคุณแน่นอนครับและในช่วงแรกนี้นะครับบริการ EVMe เนี่ยคาดว่าจะเปิดให้บริการเนี่ยในประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และคุณสามารถที่จะใช้บริการของ EVMe ให้ส่งและรับรถได้ทั่วกรุงเทพนะในรัศมีระยะไม่เกิน30กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะและในอนาคตนะครับจะมีการขยายบริการของ EVMe เนี่ยไปทั่วประเทศเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถลองใช้รถไฟฟ้ากันอย่างเต็มรูปแบบเลยครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองขับเจ้า Tesla Model 3กันครับว่าขับแล้วเป็นอย่างไรจะเป็นเนื้อคู่ของผมหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับเมื่อเราขับเจ้า Tesla Model 3ตัวนี้นะไปได้ระยะหนึ่งนะครับทุกท่านครับแน่นอนครับในการเช่าจาก EVMe นะครับระยะเวลาในการขับของเราก็เป็นสัปดาห์อยู่แล้วแบตต้องหมดแน่นอนนะครับต้องหาที่ชาร์จซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเราท่านๆไม่ได้ซื้อไม่ได้หารถคันนี้ที่บ้านเราไม่มีวอลชาร์จไม่มีวอลบ็อกซ์ดังนั้นเนี่ยลูกค้าของ EVMe นะครับก็สามารถที่จะหาสถานีชาร์จได้จากแอปของ EVMe อยู่แล้วเพราะในแอปของ EVMe ก็จะมีฟังก์ชันที่จะหาสถานีชาร์จได้ครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเพราะเจ้าตัว Tesla Model 3ตัวนี้เนี่ยมีระยะทางต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลอยู่แล้วเราก็วางแผนได้เพราะว่าในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยก็มีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาสถานีชาร์จการเช็คนะตัวรถต่างๆแล้วก็รวมถึงการถามตอบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถนะครับเพราะว่า EVMe เนี่ยเขาให้บริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยหลากหลายยี่ห้อนะอย่าง MG EP ก็มีนะครับแล้วก็มาถึง Tesla นี้เขามีครบอ่ะ Nissan Leaf นะครับ Jaguar I-Pace Hyundai ผมเห็นอยู่นะครับมีค่อนข้างที่จะเยอะมีความหลากหลายในการให้บริการซึ่งก็ดีนะเราก็เลือกได้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะลองขับรถไฟฟ้าคันไหนนะเพราะรถไฟฟ้าแต่ละคันมีฟีลลิ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันเลยนะครับการที่เราได้ลองการที่เราได้ใช้แบบนี้มันทำให้เรารู้ว่าเราเหมาะกับรถไฟฟ้าคันไหนอย่างผมเองขับเจ้าเทสลามานี่ก็ไม่บ่อยครั้งนะครับและมีครั้งนี้ขับได้นานที่สุดก็ได้รู้จักเจ้าเทสลาโมเดล3เนี่ยพอสมควรเลยแล้วก็มีข้อสรุปเหมือนกันว่าชอบหรือไม่ชอบซึ่งในจุดนี้นะครับเป็นเรื่องดีมากๆการตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าสักคันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์กับเขาเนี่ยบางทีก็แหมไปสู่ขอเรียบร้อยแล้วผิดใจกันมันก็แปลกๆอยู่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากๆที่ทำให้เราได้รู้จักรถไฟฟ้าคันที่เรา
จับจ้องอยู่การที่เรามองอยู่ว่ามันพอนำมาใช้งานจริงๆล่ะมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพราะระยะเวลาที่เรามาใช้เขาเนี่ยสัปดาห์หนึ่งหรือถ้ายังอยากลองอยู่ก็ใช้ต่อได้นะครับก็ต่อเวลาได้ก็เป็นสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์หรือ1เดือนลองมาใช้ชีวิตอยู่กับรถไฟฟ้าดูซิว่าใช่หรือไม่ใช่พฤติกรรมของรถพฤติกรรมของเรามันตอบโจทย์คุณหรือเปล่าเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับเจ้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือเปล่าลองมาชาร์จจริงดูซิถ้ามันเหมาะกับเราก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราลองใช้แล้วเอ้ยไม่เหมาะกับเราเอ้ยอันนี้สิเป็นเรื่องที่ดีมากๆทำให้เราได้มาลองใช้ชีวิตอยู่กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจริงๆดูสิว่าเป็นอย่างไรมันอยู่ก่อนแต่งมันอยู่ก่อนแต่งนะอยู่แล้วไม่พร้อมก็ว่ากันไปถ้าอยู่แล้วพร้อมมันก็ถูกต้องเลยมันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าโหอย่างเจ้าเทสลาดิคันนึงก็หลายล้านนะการที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเขาเนี่ยเฮ้ยเราต้องมาลองใช้เขาแล้วไม่ได้ลองใช้แบบ20นาที30นาทีชั่วโมง2ชั่วโมงเปล่าคุณได้ลองเป็นเดือนคุณได้ลองเป็นสัปดาห์มันเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำให้คุณมีประสบการณ์จริงๆกับการใช้รถไฟฟ้าเฮ้ยแล้วโอเคบ้างนะแล้วราคาค่างวดมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับก็เหมือนเช่ารถปกติราคาเริ่มต้นมาก็ตั้งแต่ 15,000 ยันราคา 30,000 40,000 นะครับเป็นราคาสำหรับ Tesla เท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นคันอื่นๆเนี่ยเริ่มต้นแค่หลักพันบาทเท่านั้นครับแต่วันนี้ลองเป็นสัปดาห์นะครับรู้จักเจ้ารถคันนี้ดีเลยล่ะว่าเอ้ยลักษณะการขับเป็นอย่างไรลักษณะของรถยนต์เป็นอย่างไรคุณสมบัติของเขาเหมาะกับผมหรือเปล่าพอใช้งานไปจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะก็อย่างตอนนี้นะครับเอามารอขับก็ต้องมาเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าฟิลลิ่งเขาไม่ได้หนุ่มนวลมากมายนะเขาออกจะกระแทกตึกตักตึกตักด้วยซ้ำแต่ตราเร่งดีไหมดีฟังก์ชันการใช้งานดีไหมดีดีในระดับของเขาดีในสไตล์ของเขาเพราะทุกอย่างถูกสั่งงานผ่านหน้าจอนี้หมดเนี่ยแอร์เออร์เนี่ยทุกอย่างอยู่ในฟังก์ชันหน้าจอหมดทุกอย่างนะครับมันก็ต้องมาสร้างความคุ้นเคยนะสร้างลักษณะการใช้งานในแบบใหม่เหมือนกันนะเนี่ยมันจะซิงไม่ซิงคือโอเคไม่โอเคก็ต้องว่าไปคุณจะคุ้นไหมล่ะคุณไม่ชอบก็ได้บางท่านอาจจะชอบในการสั่งงานในแบบนี้แต่ผมไม่ชอบผมว่ามันค่อนข้างจะคอมพลิเคทเกินไปเวลามันขับแล้วมันใช้งานเนี่ยมันยากแต่มันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งตรงจุดนี้เรามาลองให้เราได้รู้ตัวนี้ดีมากๆตาเร่งดีไหมโคตรดีนะครับโหมดการขับขี่ดีไหมดีนะครับมีทั้งโหมดแบบอัตราเร่งแบบชิลแล้วก็อัตราเร่งแบบสปอร์ตให้คุณเลือกถ้าคุณอยากขับในเมืองแบบนี้แล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องของการกินไฟของเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไฟมันจะหมดเร็วไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะ Tesla Model 3 Long Range นะครับจะสามารถขับได้ถึง580กมต่อการชาร์จไฟ1ครั้งก็ตามแต่ถ้าคุณอยู่ในโหมดสปอร์ต Range ระยะทางมันก็หดน้อยลงไปมหาศาลเหมือนกันตรงจุดนี้แหละคุณจะได้รู้จักแล้วล่ะว่านี่คือนิสัยของรถไฟฟ้านะถ้าคุณเท้าหนักถ้าคุณสนุกสนานกับการขับคุณไม่ได้ระยะทางนั้นมันตรงความต้องการคุณเปล่าล่ะถ้ามันตรงก็จบถ้ามันไม่ตรงคุณก็ต้องกลับมาคิดว่าคุณพร้อมหรือยังที่คุณจะใช้รถไฟฟ้าตรงจุดนี้โคตรชอบแล้วรถคันนี้มันใช่ไหมข้างนอกหน้าตาโคตรสวยแต่พอเข้ามาข้างในมานั่งสัก7วันชอบไหมความเป็นมินิมอลแบบนี้ไม่มีอะไรอยู่ในดีไซน์เป็นดีไซน์แบบเรียบๆแบบนี้มีหน้าจอขนาด 15.4 นิ้วอยู่ตรงนี้คุณโอเคไหมนะหลังคากระจกแบบพาโนรามิกซันรูฟกว้างๆแบบนี้คุณโอเคกับแสงแดดแบบนี้หรือเปล่าถึงแม้มันจะไม่ได้ร้อนมากมายแต่มันก็กระจ่างตาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไม่มีม่านให้นะครับนี่คือเทสลาอยู่แล้วคุณโอเคกับเขาไหมล่ะถ้าคุณโอเคก็ได้เพราะเวลาเรามาใช้งานจริงเนี่ยเราจะได้รู้จักรถคันนี้เนี่ยเยอะมากขึ้นรู้จักนิสัยของรถคันนี้เยอะมากขึ้นข้างนอกโคตรเทพข้างในเป็นยังไงไม่มีอะไรนะมีที่ชาร์จร้อยสาย2จุดให้ตรงนี้มันจะเหมาะกับคุณไหมคุณจะเสียบดีไวซ์อื่นได้ไหมคุณจะใช้ iPad ล่ะเสียบดีไวซ์อื่นได้ไหมไม่มีให้คุณชาร์จไม่มีสายชาร์จให้คุณก็ต้องพก power bank คุณโอเคหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นไวเลสสำหรับโทรศัพท์มือถือหน้าจอต่างๆนานานะครับเนคุณใช้ได้เปล่าแผนที่นำทางจอใหญ่ๆขนาดนี้แผนที่นำทางไม่ได้เพราะนี่ไม่ได้ถูกอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มาใช้สำหรับเมืองไทยอยู่แล้วสำหรับเนวิเกเตอร์ไม่ว่าคุณจะซื้อที่โชว์รูมไหนศูนย์บริการไหนก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Tesla คุณก็ต้องไปติดจอเพิ่มนะครับถ้าคุณจะมีเนเป็นจอนะครับตัวนี้ก็เท่ๆนะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วแต่ครับท่านผู้ชมว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้ผมอยู่ในโหมดชิลนะครับเร่งดีไหมเร่งดี
เรื่อง performance ของแบตเตอรี่ performance ของอัตราเร่งไม่ต้องห่วงเพราะตัวนี้0ถึง100 3วิ4วิไม่ต้องพิสูจน์กันหรอกเพราะตัวนี้มันแรงจริงๆมันเร็วจริงๆชอบมากนะครับแบบนี้ต้องยอมรับนะว่าแอปพลิเคชัน EV มีตัวนี้เนี่ยที่จะเปิดให้บริการในปีหน้าเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์นะตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากจะเป็นเจ้าของดีกว่าเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าในแบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยที่ไม่ต้องผูกมัดอ่ะคุณอาจจะอยากใช้แค่ปีเดียวก็ได้1เดือนก็ได้ก็ลองใช้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเป็นล้านเนี่ยคันนี้ก็3 4ล้านเข้าไปละไม่จำเป็นมาเช่าเดือนละ 6-7 หมื่นดีกว่าเช่าสัก 2-3 เดือนคุณรู้ละว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้ามันใช่เอาละคุณก็สามารถจะเดินไปสู่การเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าได้แบบที่คุณไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจไม่ผิดนี่เลยอยู่ก่อนแต่งก่อนได้เลยเนี่ยอันเนี้ยดีมากนะครับแล้วมันไม่มีบริการไหนที่มาตอบโจทย์คุณในแบบนี้นะเพราะเนี่ยถ้าคุณเช่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์2สัปดาห์หรือ1ปีหรือ3เดือน6เดือนค่าบริการค่าเช่าเนี่ยมันรวมค่า maintenance ค่าซ่อมบำรุงค่าประกันอยู่แล้วเกิดสมมุติมีอุบัติเหตุคุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะมีประกัน cover อยู่แล้วใช้ไปสบายใจให้คุณกับตัวรถมารู้จักกันจริงๆหรือถ้าคุณขับเจ้าตัว Tesla คันนี้แล้วไม่ชอบอาทิตย์หน้าคุณเปลี่ยนคันได้เลยคุณอยากไปขับ Jaguar I-Pace คุณดูเลยไปจองคิวได้เลยถ้าคิวว่างคุณสลับรถได้หรือขับสีขาวอยู่ Tesla อยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนได้ด้วยขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมว่ามันตอบโจทย์มากเนี่ยช่วงล่างมันดีนะช่วงล่างมันแต่มันก็จะลอยๆนิดนึงนะครับ performance ดีไหมก็ดีระดับกลางๆนะกลางบวกกลางบวกนะครับอัตราเร่งดีช่วงล่างก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าตัวบาลานซ์รถมันดีอันนี้ยอมรับว่าบาลานซ์รถเขาดีเพราะเวลามันเข้าไปทั้งตัวแบบนี้บาลานซ์รถดีมากติดตรงช่วงล่างมันแข็งเนี่ยอันนี้ผมไม่ชอบเลยตึงตักตึกตักตึกตักเสียงรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารก็เยอะถ้าเราขับแบบแป๊บๆอ่ะดูไม่ออกยังแยกไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่เนี่ยโอ้ยขับมานานรู้เลยว่าขยับไป Jaguar I-Pace กับ Audi e-tron ดีกว่าและอย่างไรก็ตามนะรถไฟฟ้าเนี่ยท่านผู้ชมบอกกันตรงๆว่าทำให้คนขับรถช้าลงนะไม่ได้ทำให้คนขับรถเร็วขึ้นหรอกรถไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเร่งได้เร็วมากอย่างเงี้ยกดเนี่ยนี่ขนาดโหมดชิลนะกดเนี่ยหลังติดบอร์ดอยู่แล้วแต่เวลาตามันเหลือไปที่อัตราประหยัดน้ำมันเนี่ยใจมันเสียเนี่ยโอ้โหกินเป็นเลี้ยงเลยนะผมก็คุยกับหลายๆท่านนะครับว่าถ้าเกิดว่านอกจากใช้งานในเมืองแบบนี้ไฟเต็มใช้งานในเมืองมานะครับมีระยะทางที่ชัดเจนอย่างเงี้ยพอจะกดได้แต่ถ้าไปในเส้นทางที่ไกลๆหน่อยก็ต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครกดแบบ150 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งยาวๆหรอกโอ้โหมันกินไฟหนักเห็นวิ่งไกลๆเนี่ยวิ่ง110 120กันทั้งนั้นเลยนั่นผมเอามินิ EV ไปเขาใหญ่เนี่ยยังกดกันได้ไม่หนักเลยนะครับเพราะว่าต้องคำนวณระยะทางก็ค่อนข้างเครียดอยู่เหมือนกันแต่มันก็คือสไตล์ของการขับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วอย่างคันนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยมาเต็มรถเหมือนกันนะเตือนกันชนด้านหน้ามีกล้องมองรอบคันมีมาให้และกล้องชัดด้วยกล้องตอนกลางคืนดีมากเลยนะเนี่ยกล้องมองรอบคันตัวนี้ดีมากผมถือว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาโอเคเราก็ได้ลองใช้เราก็ได้รู้ว่า Adaptive Cruise Control เขาทำงานได้ดีเนี่ยนะว่าดูว่ามันไปยังไงแบบไหนได้มาเขาเรียกว่าอะไรมาเรียนรู้เทคโนโลยีของรถไฟฟ้าซึ่งแต่ละคันการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเราใช้ผมไม่ชอบผมก็อาจจะไม่ถูกจริตกับผมนะครับแต่ตอนก่อนที่จะมาขับนานๆเฮ้ยผมว่ามันดูทันสมัยดีเว้ยมันดูเท่ดีเว้ยแต่พอมาขับ3วัน5วันเว้ยไม่ค่อยตรงกับความต้องการของเราเห็นไหมอันนี้โคตรดีเพราะเราต้องมีสิทธิ์เลือกในการใช้งานว่าเฮ้ยคันนี้เหมาะกับเราไหมคันนี้เหมาะกับเราไหมในเรื่องความแรงผมว่ารถไฟฟ้าที่อยู่ในเกรดเนี้ย 2-3 ล้านอัพเนี่ยโหแรงพอๆกันหมดแหละ Audi e-tron ก็โคตรแรงนะครับ Jaguar I-Pace ก็แรงมหาศาลอยู่ที่เรนจ์ระยะทางละว่าจะอย่างไรซึ่งรถในกลุ่มนี้ผมถือว่าแรงพอๆกันแต่ว่าอย่าง I-Pace ก็เป็น SUV ไปนะe-tron ก็เป็น SUV ไปของ Audi มีเจ้าคันนี้ที่เป็นซีดานก็เดินไปเจอกับเนี่ย Porsche Taycan แต่ Porsche Taycan นั้นเขาก็ไปอีกสเต็ปละอันนี้ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยแหละเนี่ยชอบมากว่าเราได้ลองใช้และดีตรงที่ว่าเขามีตัวถ้าเกิดว่าคุณใช้บริการของ EV มีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคุณก็จะได้ในเรื่องของคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของรถเนี่ยนะครับ
ตลอด24ชั่วโมงเลยนะมีอะไรคุณโทรหาเขาได้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้อยู่แล้วผมว่ามันตอบโจทย์ดีอ่ะนะจะมีที่ไหนอ่ะเดี๋ยวขับ Nissan Leaf กระโดดมาขับ Hyundai นะครับกระโดดมาขับ Tesla คุณลองได้หมดคุณอยากขับคันไหนเพื่อที่จะรู้ว่าคันไหนคือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะกับคุณลองได้หมดตรงจุดนี้ผมว่าดีแล้วมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องมานั่งผูกมัดอ่ะถ้าคุณเป็นทําธุรกิจอยู่แล้วสบายๆนะครับราคาค่างวดมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายนะเหมือนกับเช่าใช้เลยอ่ะอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีครับท่านผู้ชมครับผมชอบใช่ไหมถ้าบอกว่าให้ปีนี้ฉันอยากจะขับรถไฟฟ้าก็โอเคนะแค่ปีเดียวเนาะก็คำนวณกันไปตัวนี้ก็เดือน 6-7 หมื่นเดือน 7 หมื่นประมาณค่าเช่านะครับแต่อย่าลืมนะคุณไม่ต้องไปผูกมัดกับรถคันหนึ่งนะแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าลักษณะการขับของรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณขับเร็วเนี่ยไฟมันลงฟุบ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 เลยก็จะได้รู้แล้วว่าโอเคนะนี่เหมาะกับฉันนะนี่ไม่เหมาะกับฉันนะรถไฟฟ้าจุดนี้เห็นไหมเรียนรู้ทั้งรถเรียนรู้ทั้งพฤติกรรมการใช้งานของเราเอ้ยเราจะต้องออกจากบ้านไปชาร์จไฟในทุก3วันนะคุณพร้อมหรือเปล่าพฤติกรรมเราได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีวอลชาร์จอยู่ที่บ้านหรือเกิดสถานการณ์เหตุการณ์ที่แบตมันใกล้จะหมดเราต้องชาร์จไฟคุณก็จะได้เรียนรู้ว่ามันต้องทำอย่างไรใช่ไหมนี่ก็ตัวแอปของ EVMe ก็บอกให้เรามาที่นี่นะครับมามีสเตชันชาร์จอยู่นี่ครับเพราะว่าสถานีชาร์จในวันนี้เนี่ยปริมาณจำนวนของสถานีชาร์จเนี่ยยังไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับการเข้ามาที่สถานีชาร์จก็ต้องมาจองกันก่อนเพื่อที่จะมีเวลาในการชาร์จมีความสะดวกสบายในการชาร์จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาชาร์จEV station ของปตท.ครับจะชาร์จได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชาร์จกันครับนี่สบายสบายทำไม EV มีหาให้เรียบร้อยสถานีชาร์จด้วยครับผมอย่างคันนี้เนี่ยโหเสียงภายนอกเข้ามาหนักมากนะมันก็ต้องมาดูกันครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบคุณรับได้หรือเปล่ากับจุดอ่อนจุดด้อยของเขาฟังก์ชันมันดีแหละแต่ทุกอย่างผ่านหน้าจอเนี่ยผมไม่ชอบเนี่ยแล้วดูเสียงเนี่ยเสียงมันดังมากเกินไปเก็บเสียงก็ไม่ดีถามว่าวิ่งดีหรือเปล่าวิ่งดีเนี่ยวิ่ง150นิ่งมากนวลมากในเรื่องของแฮนด์ลิ่งในเรื่องของการทรงตัวแต่เข้าโค้งหนักๆผมว่าตัวนี้มีเป๋เหมือนกันนะเพราะตัวนี้ไม่ชอบเข้าโค้งคมๆหน้ามันไวด้วยตัวนี้แต่ไปดีนะตาเร่งดีนะแต่คุณจะทนขับเร็วกับคันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะคุณดกหูมากกว่าแต่พวงมาลัยมันดีมากแม่นเปี้ยเลยนี่ขนาดวิ่งลอยนะยังกรุ่นกรุ่นกรุ่นมาอยู่เลยนะเก็บเสียงไม่ผ่านอ่ะตัวนี้และเนี่ยครับคือบริการใหม่ของ EVMe นะครับที่ทำให้เราได้รู้จักกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่คุณชอบมากขึ้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาหรือว่าจะตัดสินใจว่าเปลี่ยนไปดูรถรุ่นอื่นที่ตรงกับบุคลิกของคุณมากกว่าอย่างตัวเนี้ยแม่ชอบไม่ชอบไม่ได้ชอบเหมือนกับวันแรกก่อนขับครับพอขับมาแล้วนานๆแล้วยังไม่ตรงกับจริตผมมากเท่าไหร่นะไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสรุปการกับบริการ EVMe นะครับเพราะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมเหมาะหรือไม่เหมาะกับเจ้า Tesla Model 3รถยนต์พลังงานไฟฟ้าคันดีครับและก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองขับเจ้า Tesla Model 3รวมถึงการใช้บริการของแอปพลิเคชัน EVMe ถามผมว่ารู้สึกอย่างไรกับการลองขับรถยนต์คันนี้และบริการ EVMe ต้องบอกเลยครับมีทั้งประทับใจและไม่ประทับใจที่ประทับใจก็คือในเรื่องของบริการของ EVMe นั้นตอบโจทย์ความต้องการของผมอย่างมากเพราะในวันนี้ครับทุกคนทราบอยู่แล้วว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าคืออนาคตของเราแต่การที่เราจะเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมกับเขาล่ะเราเคยลองขับกันหรือยังเราเคยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานของเราหรือยังเรายังไม่มีประสบการณ์
ันบริการ EV มีนั้นทำให้เรามีประสบการณ์ร่วมกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มรูปแบบพอระยะเวลาในการเช่าของเขานะครับท่านผู้ชมครับเรามีระยะเวลาในการเช่าระยะสั้นนะครับตั้งแต่3วันไปจนถึง1ปีแล้วแต่ความต้องการของคุณเลยผมใช้รถคันนี้มา1สัปดาห์ก็ต้องบอกว่าได้รู้จักรถคันนี้มากทีเดียวรวมถึงรู้จักพฤติกรรมของผมด้วยเช่นกันว่าเราเหมาะสมกับใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือยังในเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะการตัดสินใจซื้อรถสักคันนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกๆเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะสูงและในวันนี้ทางเลือกของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อแล้วแต่ความชอบของเราแหละผมเห็นเจ้าเทสลาโมเดล3คันนี้ผมชอบผมลองใช้ก็เลยทำให้ผมได้รู้จักเจ้าเทสลาโมเดล3นี้ไม่น้อยทีเดียวได้รู้จักมากกว่าการลองขับในแบบปกติด้วยซ้ำวันนี้เรารู้เลยว่าเราสามารถที่จะชาร์จไฟเจ้ารถคันนี้เนี่ยในวิถีชีวิตของเราอย่างไรเพราะเราไม่มีวอลบ็อกซ์ไม่มีที่ชาร์จที่บ้านผมเหมาะหรือเปล่าที่จะต้องใช้เวลาในช่วงกลางวันหรือกลางคืนเพื่อที่จะชาร์จเจ้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าคันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วครับว่ารับได้หรือไม่ได้ส่วนตัวผมในเรื่องการชาร์จไม่มีปัญหาแต่กลับกลายเป็นว่าผมมีปัญหากับเจ้า Tesla Model 3นี่แหละหลังการใช้ไปนานๆแล้วผมรู้เลยว่าเจ้า Tesla Model 3คันนี้ไม่เหมาะกับผมไม่ใช่ว่ารูปร่างหน้าตาไม่เหมาะนะรูปร่างหน้าตาโคตรสวยสไตล์ดีไซน์โคตรชอบแต่เมื่อลองขับแล้วเมื่อขับในระยะเวลานานๆแล้วผมว่าสิ่งที่ผมเจอในรถคันนี้เนี่ยไม่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผมช่วงล่างที่ค่อนข้างแข็งเสียงรบกวนภายนอกห้องโดยสารที่เข้ามาเยอะเกินไปตรงจุดนี้ผมไม่ชอบอัตราการสิ้นเปลืองหรืออัตราการใช้ไฟก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะไม่ได้กินอะไรมากมายอยู่ในเกณฑ์ของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ต้องติกันในเรื่องนั้นอัตราเร่งดีไหมอัตราเร่งโคตรดีขับซิ่งได้ไหมโคตรได้ช่วงล่างดีคือแน่นคือหนึบพวงมาลัยดีแต่เมื่อใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยโอ้มันแข็งมันกระด้างเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารมันเยอะแล้วฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องปรับเปลี่ยนผ่านหน้าจอกลางแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ชอบผมยังไม่ถนัดกับเขาดีกว่าตรงจุดนี้ไม่ตอบโจทย์ผมรวมถึงพาโนรามิกซันรูฟที่เป็นหลังคากระจกทั้งบานมันกระจ่างตาเกินไปมันจ้าเกินไปถ้าใส่หมวกขับทุกวันก็โอเคแต่ถ้าคุณไม่ได้ใส่หมวกขับทุกวันผมว่ามันทรมานสายตาผมเกินไปนั่นคือผมในวันแรกก่อนที่จะลองขับก่อนที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขานานๆเนี่ยเจ้าเทสลาโมเดล3คือรถที่ผมหวังว่าเฮ้ยน่าใช้จริงๆแต่เมื่อขับไปนานๆแล้วไม่ใช่และเมื่อไม่ใช่แล้วทำอย่างไรล่ะครับท่านผู้ชมครับถ้าผมยังอยากใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV มีก็คือคำตอบของผมอีกเหมือนกันเพราะผมสามารถที่จะเลือกรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่ผมต้องการได้ผมจะไปดูซิว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นดีกว่านี้หรือเปล่าดีกว่านี้คือในเรื่องของการตอบโจทย์การใช้งานของผมอย่างเจ้า Jaguar I-Pace จะดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะผมขับเจ้า Jaguar I-Pace มาแล้วระยะหนึ่งก็อยากจะลองขับในระยะยาวสักครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรการเก็บเสียงจะดีกว่าตัวนี้หรือเปล่าพลังงานที่ใช้จะสิ้นเปลืองมากกว่าตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันเดี๋ยวมารู้กันในส่วนตัวกับผมผมว่าเจ้า Tesla ไม่เหมาะกับผมผมจะต้องไปลองดูรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตัวอื่นอาจจะเป็นรุ่นที่ต่ำกว่านี้ก็ได้อย่างเช่น MG EP เมื่อใช้งานยาวๆแล้วเป็นอย่างไรอาจจะดีอาจจะตรงโจทย์ความต้องการของผมหรือถ้าจะแพงกว่านี้ก็จากกลัว iPace ก็ลองได้มีระยะเวลาในการลองเขาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแล้วแต่ความพอใจของคุณซึ่งตรงจุดนี้แหละผมว่า EV มีตอบโจทย์มากๆและเมื่อคุณเช่าใช้เขาไปแล้วทุกอย่างรวมอยู่ในค่าบริการไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบำรุงไม่ว่าจะเป็นค่าประกันไม่ว่าจะเป็นค่าที่ปรึกษารถยนต์ในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อที่คุณสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด24ชั่วโมงเฮ้ยตรงจุดนี้มันดีมากๆเพราะการเปลี่ยนรถแต่ละรุ่นเปลี่ยนรถแต่ละยี่ห้อมันมีข้อแตกต่างกันดังนั้นเขามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาคุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเฮ้ยตรงจุดนี้มันทำให้ผมคิดเลยนะว่าการที่เรามีบริการแบบ EV มีเนี่ยที่เขาจะเปิดให้บริการในปีหน้าอย่างเป็นทางการนะครับในราคาไหนวันนี้ผมยังบอกไม่ได้แต่ทางผู้บริหารก็บอกอยู่แล้วว่าในราคาที่คุณต้องประทับใจแน่ๆและถ้ามีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของวันที่เปิดให้บริการมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของราคาค่าบริการผมจะนำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบเพราะในวันนี้นะครับ autolifethailand.tv มาแนะนำบริการ EV มีว่าเฮ้ยในวันนี้บ้านเรามีบริการแบบนี้แล้วนะแต่รอการเปิดให้
ให้บริการอย่างเป็นทางการวันนี้เขาเป็นการเปิดให้บริการภายในของเขาอยู่เป็นการทดลองระบบของเขาอยู่ยังไม่ได้เปิดให้เราลองใช้ยังไม่ได้เปิดให้ลูกค้าทั่วไปได้ใช้อย่างเต็มรูปแบบและถ้าเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบ autolife.thailand.tv จะนำไปใช้เต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าราคาค่าบริการเขาเป็นอย่างไรดูซิว่าเมื่อใช้บริการจริงๆแล้วเนี่ยบริการทั้งหมดของ EVMe ที่มีให้เนี่ยเฮ้ยมันตอบโจทย์การใช้งานจริงหรือเปล่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในรูปแบบใหม่ๆของเราหรือเปล่าปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วครับว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาแน่ในระยะเวลาอันใกล้นี้เราจะต้องไปมีประสบการณ์ร่วมกับเขาและในวันนี้คือโอกาสที่ดีมากที่ทำให้คุณมีประสบการณ์ร่วมกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาก่อนแต่คุณเลือกได้ก่อนเลยว่าเฮ้ยเทสลาใช้กันนักใช่ไหมลองใช้ดูสิชอบหรือไม่ชอบซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบและถ้าผมไม่ได้ลองใช้ระยะยาวแบบนี้ผมบอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันผมซื้อไปแล้วผมถึงรู้ว่าผมไม่ชอบอันนั้นนะเรื่องใหญ่มากๆและอีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบในเจ้าเทสลาโมเดล3คือในเรื่องของล้อตัวนี้สวยไหมสวยในเรื่องของ aerodynamic ดีไหมดีแต่ถ้าคุณลุยน้ำเมื่อไหร่เจ้าล้อตัวนี้มีโอกาสที่จะปลิดปลิวไปตามสายน้ำแน่ๆครับและผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมเจอในการใช้งานระยะยาวนี่แหละครับทุกท่านครับโอกาสที่เราจะได้รู้จักรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในรุ่นที่คุณชอบในรุ่นที่คุณคิดว่าใช่คุณต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณชอบและใช่สำหรับคุณหรือเปล่าบริการ EVMe ทำให้คุณได้รับโอกาสนั้นแล้วครับท่านผู้ชมครับและไม่ใช่แค่เช่าแค่ใช้เท่านั้นและในอนาคต EVMe ยังเปิดโอกาสให้คุณซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน EVMe ด้วยและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ Autoline Thailand และบริการ EVMe แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำให้คุณได้รู้จักรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าที่คุณคิดครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับผมนะครับและถ้าผมมีข่าวคราวความคืบหน้าของ EVMe ผมจะนำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ